ซิดดีกีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซิดดีกีครับพี่น้องที่มีคำถามครับที่จะต่อสายสดเข้ามาหรือจะฝากคำถามไว้ก็เชิญได้ครับที่02ครับ7354935ครับ027354935ทราบว่ามีคำถามที่ฝากเข้ามาแล้วครับก็รอทีมงานที่จดรายละเอียดส่งมาให้นะครับช่วงตรงนี้ครับมีคำถามที่ฝากเข้ามาที่จะพูดคุยกับอาจารย์ซิดดีกแต่ว่านิดนึงอาจารย์ซิดดีกครับย้อนกลับไปสู่ช่วงแรกเนี่ยที่เรามัวสารวนกับการหาทรัพย์สมบัติหาทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะพ่อแม่ที่รักลูกเนี่ยก็อยากจะฝากไว้เป็นมรดกให้กับลูกครับอาจารย์ลืมไปหรือเปล่าว่าในบีตาจะไม่มีมรดกนะใช่ฮะมีเพียงอะไรนั้นล่อสีขาวตัวหนึ่งมีแหวนมีเสื้อแล้วก็ทราบว่ามีแผ่นดินอยู่ผืนหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยซอฮาบะห์รายงานว่าที่นบีตายไปแล้วทุกอย่างเป็นทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมดครับนะที่จะเป็นมรดกก็คือความรู้เท่านั้นเองนบีเนี่ยไม่ได้เป็นมหาบุรุษของโลกนะแต่ไม่ได้สารวนกับการหาทรัพย์สมบัติทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับลูกเลยนะนั่นเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่จะยืนยันว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงครับไม่ได้แสวงหาอำนาจไม่ได้แสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติยศแล้วก็มรดกต่างๆนะครับทรัพย์สินต่างๆแม้กระทั่งวันที่ท่านอบูตอลิบนะครับมาบอกกับท่านนบีบอกว่าหลานหยุดเรื่องศาสนาเนี่ยหยุดได้ไหมถ้าหากว่าหลานต้องการนะที่จะเป็นคนรวยที่สุดในหมู่ของพวกกุเรชหรือพูดหมู่อะไรนะเขาเรียกว่าเผ่าต่างๆทั้งหมดครับเราจะไปรวมทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดมาเลยจากหัวหน้าเผ่าต่างๆครับเอามาให้ท่านแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดครับถ้าอยากจะเป็นบุคคลที่มีภรรยามากที่สุดในหมู่พวกเรานะจะไปเอาผู้หญิงสวยๆในเผ่าต่างๆทั้งหมดมาให้เป็นภรรยาของท่านครับหรืออยากจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้นำสูงสุดในหมู่ของพวกเราก็ถ้าให้จะให้ทั้งหมดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนแล้วว่าหากคนเหล่านั้นทำได้นะเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ที่มือขวาเอาดวงจันทร์มาอยู่ที่มือซ้ายฉันก็จะไม่เลิกภารกิจของการนำเอาศาสนานี้ไปสู่ประชาชนทั้งหลายไม่ยอมแลกเปลี่ยนกับยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินความร่ำรวยครับตำแหน่งอำนาจใหญ่โตนะครับและวันที่ท่านตายนะครับแน่นอนอย่างยิ่งก็ไม่ได้มีอะไรทรัพย์สินอะไรที่มันเหลือเป็นปราสาทราชวังเงินทรัพย์สินต่างๆมากมายไม่มีเลยครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยว่านบีมุฮัมมัดมาเพื่อการศาสนาอย่างแท้จริงนะครับครับผมแล้วก็นบีพูดให้เราได้คิดเลยนะอาจารย์ว่าเจ้าจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักของเจ้ามากกว่าพ่อของเจ้ามากกว่าลูกของเจ้านะจ๊ะมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเนี่ยแล้วทุกวันนี้เรารักอะไรเรารักอะไรกันเราก็ประกาศตัวนะว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์เราก็ละหมาดกันไปแต่ใจของเราน่ะรักใครรักอะไรรักคนอื่นมากกว่ารักทรัพย์สมบัติมากกว่ารักชื่อเสียงมากกว่ารักใครก็ไม่รู้จักไม่ได้รักท่านดีเลยนั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่ต้องมาทบทวนดูนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเรารักใครครับผมครับครับมีสายเข้ามาเชิญครับผมทีมงานครับคนสายเข้ามาได้เลยครับผมครับผมซามอลเลกุมวาเลกูสลามครับครับจากที่ไหนครับผมจากกรุงเทพครับเชิญครับยินดีครับเชิญเลยครับผมครับอยากจะถามอาจารย์สองคำถามนะครับเชิญครับเกี่ยวกับเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยดิครับครับเส้นยืนในแถวละหมาดนะครับก็คือว่าถามว่าเคยยืนละหมาดแล้วทีนี้บางคนก็ยืนไม่เท่ากันบางคนที่ตาตุ่มบ้างบางคนก็วัดที่นิ้วเท้าหน้ามั่งอยากจะถามว่าเขาใช้แนวไหนเป็นตัววัดครับครับครับผมครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับน้ำละหมาดนะครับว่ามันมีน้ำน้อยเช่นสมมติว่ามันอยู่ขวดนึงเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำครั้งเนี่ยซุนนะห์นี่คือ3ครั้งใช่ไหมครับครับแต่ถ้าว่าทำ1ครั้งเนี่ยน้ำมันกลัวไม่พอแล้วคือครั้งนึงเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมอ๋ออ่ะครับครับสองคำถามนะครับผมครับผมครับผมครับครับผมครับผมครับวะอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามเนี่ยอาจารย์ครับวิธีการจัดทรัพย์ให้ตรงเนี่ย
คืออิหม่ามเนี่ยจะบอกว่าจัดซอฟให้ตรงนะให้ชิดกันนะตกลงเอาเป็นเกณฑ์ในการที่จะจัดซอฟให้ตรงหน้าเท้าหลังเท้าอ๋อพี่น้องท่านนบีนะก่อนจะท่านจะนำละหมาดเนี่ยท่านจะเดินตรวจซอฟก่อนครับแล้วก็ทำให้แถวเนี่ยมันชิดกันทำให้แถวมันชิดกันโดยที่ท่านนบีก็บอกว่าอะไรอัลกะบุบิลกะบีให้ตะตุ่มเนี่ยชนกับตะตุ่มครับหรือว่าตรงกับตะตุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูให้ดีแล้วเนี่ยแถวเนี่ยจะตรงได้เนี่ยในเมื่อตะตุ่มเนี่ยตรงกันนะครับเพราะคนเนี่ยบางทีเท้ายาวเท้าใหญ่ครับเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์เนี่ยไปเข้าแถวอยู่ข้างๆคนแอฟริกาเนี่ยนะแล้วเอาปลายเท้าไปให้เท่ากับปลายเท้าคนแอฟริกานะของอาจารย์จะล้ำหน้าเขาไปนิดนึงเลยนะเพราะอะไรเท้าเขาใหญ่กว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตะตุ่มเนี่ยนะครับชนที่ตะตุ่มหรือตรงที่ตะตุ่มเนี่ยแถวนี่มันจะเท่ากันเลยเพราะคนเนี่ยลำตัวเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับตะตุ่มตะตุ่มเป็นตัวอะไรนะตัวรับน้ำหนักของเรานี่แหละใช่ไหมจะตรงกันหมดเลยเพราะนั้นแถวจะตรงก็คือเอาส้นเท้าเนี่ยเป็นหลักส้นเท้านะจ๊ะนะครับส้นเท้าที่เป็นหลักครับผมนะครับอันนี้ตามสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ในเมื่อส้นเท้าเป็นหลักปั๊บเนี่ยไหลจะตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าส้นเท้าไม่เป็นหลักเอาปลายเท้าเป็นหลักนี่นะยังไงไหลมันก็จะเหลื่อมกันและแถวมันก็จะคดงอนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับผมอีกคำถามนึงอาจารย์ครับ น้ำมันมีน้อยครับเกรงว่าเวลาอาบน้ำมาทำอย่างละ3ครั้ง3ครั้งเนี่ยกลัวว่าน้ำมันจะหมดขวดซะก่อนอาบจะไม่จบก็เลยจะทำไม่ครบ3ครั้งในบางอย่างนี่ได้ไหมครับเอาอย่างนี้พี่น้องน้ำขวดนึงเนี่ยนะน้ำขวดนึงเนี่ยครับเพื่อนมีสายเข้าเดี๋ยวเราค่อยตอบคำถามตรงนี้กันดีกว่าครับงั้นขอรับสายก่อนครับแล้วกันครับรับที่1รับที่1โอนเข้ามาได้เลยครับผมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเชิญครับเชิญครับครับแล้วคุณถามมาจากไหนครับครับเชิญครับไม่ทราบว่าการถามนี้รู้ว่าเคยมีคนถามหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับถามใหม่ได้ครับผมคือว่าอย่างกะละหมาดนะครับอย่างเช่นซูบอฟมีสองรักอัดมีรูรีมีสี่รักอัดอัสรีมีสี่แล้วก็มักริดมีสามแล้วก็อิชามีสี่นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีสี่รักอัดเนี่ยครับก็จะมีสองรักอัดแรกที่มักจะอ่านเสียงดังใช่ไหมครับแล้วก็อีกสองรักอัดตัวเนี้ยอีกสองตอนหลังเนี่ยอีหมักตัวนี้อ่านเสียงดังครับทีนี้ผมอยากทราบว่าในตรงนี้นะครับที่อัลลอฮ์กำหนดมาอย่างนี้ครับไม่ทราบว่ามันมีฮิกมัตอะไรในตรงนี้หรือเปล่าครับผมว่าสองอัดแรกอ่านดังสองอัดหลังอ่านค่อยมีคิดมากได้ไหมใช่ไหมใช่ครับครับอย่างอันนี้บางมรดกก็มีสองมรดกก็มีสามมีสี่ครับคือตัวเนี้ยมีล็อกต้องการที่จะบอกอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออ้าวเท่านี้นะครับผมครับผมครับครับผมสวัสดีครับที่น้องเก็บมานั่งคิดอาจารย์สิทธิ์ว่าทำไมมักริบมี3ซุบฮ์มี2ครับทำไมไอ้ที่4 2อัดแรกอ่านดัง2อัดหลังอ่านไม่ดังเนี่ยมันมีอะไรไหมพี่น้อง เรื่องแบบนี้นะเราไม่ควรหรอก ที่จะต้องไปคิด ที่จะไปคิดตึกตองหาคำตอบอะไรต่างๆ ข้อสำคัญก็คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ชาอย่างไรก็ให้ทำตามนั้น ละหมาดมักริบทำไมมันไม่มี5ล่ะทำไมมีแค่3เองทำไมไม่มี1มีตั้ง3ทำไมดังทำไมค่อยทำไมดังทำไมค่อยเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์กำหนดลงมาจากฟากฟ้านบีเองก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุว่าทำไมมักริบเนี่ยต้อง3แล้วไม่ซุบฮ์เนี่ย2ใช่มั้ยก็ละหมาดตอนอะไรนะเหมือนกันเลยนะมักริบกับมืดแล้วซุบฮ์ก็ยังไม่สว่างเอ๊ะทำไมตรงนี้3ไม่ตรงนี้2แล้วกลางคืนเนี่ยละหมาดตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะอ่านดังซุบฮ์มักริบอิชาครับกลางคืนนั่นแหละกลางวันอ่านค่อยอตรงนี้ท่านนบีไม่ได้บอกถึงสาเหตุอะไรไปเลยครับข้อสำคัญก็คือเรื่องของอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ในบางส่วนเนี่ยนะอัลอิงกิยาตให้น้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเดียวเลยนะครับตักบีรทำไมเป็นแบบนี้ทำไมแบบนี้ไม่ได้ล่ะหรือทำไมแบบนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นคำถามที่อะไรนะชัยฏอนเนี่ยมันยุ่ยแย่ถามไม่จบหรอกอาจารย์ผมนึกถึงคุณอ่านอายะห์นึงเตือนแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ถูกสอบสวนในการกระทำของพระองค์ครับแต่มนุษย์จะถูกสอบสวนในการกระทำของมนุษย์คือเอาเป็นว่าอัลลอฮ์ช้าอย่างไรนะฮะก็ให้ทำตามอย่างนั้นครับเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับเราไม่มีสิทธิ์เช่นบางคนไปทำฮัจญ์นั่งคิดเอาหินไปขว้างหิน
ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไอ้เรื่องแบบนี้เราคิดไม่ได้ไงเพราะมันเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ถึงฮิกมาต่างๆของมันแล้วนะครับก็จะรู้ว่าทำไมต้องไปขว้างหินตรงนั้นสาเหตุอะไรนะครับบางอย่างมันก็มีสาเหตุให้เรารู้แต่บางอย่างก็ทำตามอย่างเดียวเลยอย่างตอวาบเนี่ยทำไมต้องเวียนขวาเวียนซ้ายไม่ได้ได้ไงนะทำไมต้องเวียนอะไรนะทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็จะเวียนไปตามเข็มนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ได้ยังไงนะมันก็จะมีคำถามอยู่เรื่อยขึ้นมาแหละเอาเป็นว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะพี่น้องถ้าจะให้ใจสงบเนี่ยนะเชื่อนบีน้อมรับคำสั่งของท่านนบีแล้วก็ทำตามเหมือนดังที่เราถูกใช้นั่นแหละทำให้ใจสงบที่สุดก็อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ควรจะคิดนะครับผมคำถามที่ค้างอยู่สักครู่อาจารย์เรื่องของอะไรนะน้ำมีน้ำอาบน้ำละหมาดน้ำมันน้อยอาจารย์ล้างครบ3ครั้งได้ไหมถ้าเกิดมีตัวแทนหมายความว่ายังไปถึงตะยามุมนะน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันมีน้อยเนี่ยนะครับน้อยขนาดไหนท่านนบีเองเนี่ยเป็นนบีเป็นผู้นำแห่งโลกเนี่ยนะน้ำมุดเดียวเนี่ยประมาณขนาดเนี้ย1มุดเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยครับแก้วนึงนึกใหญ่กว่านี้อีกนิดนึกขนาดนี้แหละนบีใช้อำนาจละหมาดพอครับเพราะนั้นผมว่ามันต้องฝึกกันนะใช่ครับของเราเนี่ยมันเคยเปิดก๊อกแล้วมันก็ล้างอย่างช้าๆเลยนะล้างแล้วก็พอจะได้1ครั้งเอา2ครั้งแล้วก็ถูแล้วก็3ครั้งเอาละเกลี้ยงดีแล้วแต่อย่าลืมนะน้ำต้องเปิดให้น้อยที่สุดนะทีนี้เองเราเนี่ยมันเปิดล้างมันก็ชินอยู่ตรงนั้นแต่การที่จะเทจากแก้วมันเนี่ยนะครับแล้วก็มาค่อยบ้วนปากแล้วมาล้างมืออย่างเงี้ยนะเราไม่ค่อยได้เคยทำกันเลยนะครับเพราะนั้นผมขอบอกกับคนที่ถามมาเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันน้อยเนี่ยนบีเองเนี่ยขนาดเนี้ยนบีอาบน้ำละหมาดพอแล้วก็ล้างซาลาซันซาลาซันอาจารย์คราวที่น้ำท่วมใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมออกไปช่วยเนี่ยได้เวลาละหมาดก็จะละหมาดกันบนรถเนี่ยนะอาจารย์เชื่อไหมน้ำขวดเนี่ยผมอาจพอและเหลือด้วยแต่ผมใช้วิธีการให้เพื่อนเขาเทให้พี่น้องเขาเทให้ครับแล้วก็ล้างสะอาดจานเครื่องใช่เหลือด้วยต้องฝึกตรงนี้นิดนึงอันนี้ขอบอกเป็นส่วนแรกของเราต้องฝึกนะแต่ถ้าเกิดว่าเกรงว่าเราอาบล้าง3ครั้งนี่อาจจะไม่พอเพราะว่าเคยชินใช้น้ำเยอะนะไอ้ล้างครั้งเดียวนะผมถามนิดนึงว่ามันเกลี้ยงหรือเปล่าครับถ้ามันไม่เกลี้ยงถ้าเกิดแม่ใจว่ามันเกลี้ยงเลยนะในซุนนะห์ใช้ได้ใช้ได้ไหมมัดรอตันใช้ได้ถ้ามันเกลี้ยงนะยกตัวอย่างเช่นผมบางทีเนี่ยอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยป้าบออกมาพับผ้าเช็ดตัวกำลังจะละหมาดผายลมเข้าไปเนี่ยผมล้างเที่ยวเดียวเพราะอะไรเป็นการประหยัดน้ำมันก็มีฮะดีษบอกไว้ด้วยนะครับให้ทำได้แต่ถ้าจะล้าง3 เที่ยว 3 เที่ยวก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเที่ยวเดียวเนี่ยมันก็ได้ถ้ามันสะอาดเนี่ยใช้ได้ครับเพราะนั้นที่ถามมาถ้าเกิดว่าน้ำจะไม่พอครับล้างครั้งเดียวแล้วมันสะอาดเกลี้ยงก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าลองฝึกวิธีการที่ผมแนะลองให้ใครเขาเทน้ำให้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดว่าจะไม่พอจริงๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยไอหาน้ำไม่ได้เลยเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนครับคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเดินทางไปเนี่ยปั๊มเดี๋ยวก็มีปั๊มเดี๋ยวก็มีครับบางประเทศในมาเลเซียนานๆนะจะเจอปั๊มนึงอ่ะนะแต่นี่ประเทศบ้านเราเนี่ยปั๊มเดี๋ยวก็มีอ้าวไม่มีที่รองมาก็มีขวดเปล่าส่วนใหญ่แล้วรถผมจะมีขวดเปล่าไว้ครับถึงเวลาก็ไปรองมาล้างอะไรห้องน้ำที่ไหนที่ไม่มีก๊อกน้ำใช่ไหมก็มาล้างได้ไปอะไรได้นะครับก็ผมว่าเตรียมการไว้ก่อนดีที่สุดครับเตรียมการเพื่อที่จะมีน้ำละหมาดคืออยากจะให้คนเนี้ยเวลาเดินทางไปไหนก็ตามแต่เกรงว่าจะไปอาบน้ำละหมาดตรงไหนแล้วมันไม่พอนะให้วางแผนไว้นิดครับผมครับแล้วก็จะไม่เจอปัญหาครับผมปัญหาจากนั้นเราที่ว่าอาจารย์ที่จริงเนี่ยผมอยากจะผ่านเลยไปแต่ว่าไหนๆถามมาแล้วก็คุยกับอาจารย์ไปเลยแล้วกันครับคือวันนั้นมันมีปัญหาจากพังงาถามมาที่ผมออกรายการกับเช็คครับครับไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่ดอกไม้ก็ซิดิกินที่แทนอาจารย์ข้างนึงน่ะครับนี่พี่น้องจากพังงาเนี่ยถามมาบอกว่าฮะดิษที่บอกว่าให้ถือสวดซุนนะห์วันพฤหัสเนี่ยดออีฟใช่ไหมครับถามมาอย่างนั้นเช็คก็ขำๆว่าเช็คบอกแล้วก็เหมือนกับรู้ได้ไงคือเช็คไม่อยากให้เป็นประเด็นนะไม่อยากให้เป็นประเด็นแต่สุดท้ายเช็คก็บอกว่าถ้าที่รู้เนี่ยดออีฟทีนี้พี่น้องจากนั้นเราที่ว่าเนี่ยถามมาบอกว่าอาจารย์บางมีอาจารย์บางท่านบอกว่าการถือซุนนะการถือสิ่งซุนนะห์วันพฤหัสเนี่ยตัวบทฮะดีษมีปัญหาอยากทราบว่าฮุกมการถือซุนนะถือสิ่งซุนนะห์วันพฤหัสเนี่ยอิสลามว่ายังไงครับพี่น้อง
การถือศีลอดในวันพระรหัสเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่ทีนี้ว่าในขั้นของมันเนี่ยหะดีษจะเป็นยังไงเนี่ยวัลลอฮุอาลัมครับเท่าที่รู้มาเป็นความรู้เดิมๆเนี่ยนะครับเชคอัลบานีเนี่ยนะครับได้บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหครับนะครับก็น่าจะมีการขัดแย้งกันในระหว่างนักวิชาการหะดีษครับแล้วใครจะให้น้ำหนักยังไงก็ว่ากันไปครับส่วนผมเองเนี่ยเคยถือวันจันทร์วันพระรหัสมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เปิดหะดีษดูแล้วเนี่ยได้เช็คหะดีษในหะดีษที่เชคอัลบานีได้นั่นว่าได้ตักริชมาเนี่ยนะครับได้สอบสวนสายรายงานมาเนี่ยนะครับเท่าที่รู้ก็คือเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับแต่ทีนี้อาจจะมีเช็คท่านอื่นนะครับมีข้อหักล้างอะไรกันก็ตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดให้ลึกอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นณเวลานี้ขอตอบว่าผมเองก็ยังปฏิบัติวันจันทร์วันพฤหัสนะครับเพราะเราเป็นความรู้เดิมๆนะครับครับผมครับผมจากคุณเทพครับอาจารย์ถ้าเราไปไม่ทันคุตบะห์ในละหมาดวันศุกร์นะอาจารย์ถือว่าละหมาดวันศุกร์นั้นใช้ได้ไหมไม่ไปเลยนะไม่ทันคุตบะห์ไปไม่ทันคุตบะห์อ๋อไม่ทันคุตบะห์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยใช้ได้ครับนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอะไรล่ะได้บอกว่ามันอัตรกะรอกอะตันมินัลญุมอะฮ์ฟะกอดอัตรกัสศอลาห์ใครก็ตามแต่ที่ทันรอกอะห์1ของการละหมาดญุมอะฮ์ของการละหมาดวันศุกร์เท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ทันละหมาดวันศุกร์ตรงนั้นครับส่วนผลบุญแน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็บกพร่องไปอย่างมากทีเดียวเพราะเรื่องฟังคุตบะห์เป็นเรื่องวาญิบอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วนี่นะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มาแล้วโอ้โหเขาละหมาดไปแล้วกำลังนั่งอัตติฮิยาอยู่หรือกำลังรอเกาะอยู่ในรอกาที่สองให้ละหมาดตามเข้าไปแต่เนียนซูรีนะเพราะยังไงก็ไม่ทันวันศุกร์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไปแล้วเขาละหมาดไปได้หนึ่งรอกาห์กำลังยืนอยู่ในรอกาที่สองเข้าไปก็เนียดละหมาดยูมะห์ละหมาดวันศุกร์เลยแล้วก็เขาให้สลามแล้วเราก็คุ้นลุกขึ้นละหมาดอีกหนึ่งรอกาห์อันนี้ทันละหมาดวันศุกร์ครับผมรอกาห์เดียวครับเพราะนั้นคำถามที่ถามมาบอกถ้าจะไปไม่ทันละหมาดวันศุกร์ในรุกอะห์แรกถือว่าละหมาดวันศุกร์ใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เพราะไม่ทันในรุกอะห์แรกใช่แต่ว่ารุกอะห์ที่สองยังทันอยู่ใช่ครับผมครับผมถามมาบอกว่าตอนดูขั้วนี่อ่านว่าซุบฮานรับบิลอาซีมวะบิฮัมดิฮีครับหรือจะอ่านว่าซุบฮานรับบิลอาซีมเฉยๆครับซุบฮานรับบิลอาลาซุบฮานรับบิลอาซีมนะครับแล้วก็มีวะบิฮัมดิฮีเนี่ยครับตรงเนี้ยเช็คบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหครับแต่ถ้าหากว่ามันมีข้อขัดแย้งกันนะฮะทีนี้ซุบฮานรับบิลอาซีมอย่างเดียวเนี่ยก็มีหะดีษบอกเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องตรงเนี้ยไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันนะครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮามดีฮิวะบิฮัมดีฮีตรงเนี้ยมันมีปรากฏอยู่ในหลักฐานแต่มีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะว่าหะดีษเนี่ยซอฮีหหรือว่าฮะซันหรือว่าดออีฟนะครับทีนี้ในคําที่บอกว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮามดีฮิตรงเนี้ยไม่มีข้อขัดแย้งกันเลยนะครับครับผมส่วนผมก็ทําตรงเนี้ยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮามดีฮิแต่ก็ไม่ได้ไปตําหนิคนที่สายว่าวะบิฮัมดีฮีนะก็ยังมีเชคบางท่านนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าหะดีษนั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับครับรวมหมายถึงซุบฮานรับบิลอาลาด้วยนะอาจารย์ครับฮะวะบิฮัมดีฮีนั่นแหละฮะทั้ง2อย่างครับก็ใช้ได้ทั้ง2อย่างเพียงแต่ว่าถ้าเติมคําว่าวะบิฮัมดีฮีเนี่ยอุลามะเข้าขัดแย้งกันครับครับผมครับอาจารย์นี่เห็นไหมครับเป็นเรื่องเลยเนี่ยผมเนี่ยเลือกเรื่องมาที่จะคุยกับอาจารย์ในประเด็นตอนต้นรายการเนี่ยครับเพราะเห็นความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีพี่น้องถามมาแล้วว่ามีสามีเป็นคนเรื่อยเปื่อยเพราะวันนี้ตอนที่เราคุยกันเนี่ยชีวิตเรื่อยเปื่อยเนี่ยพี่น้องก็ถามมาว่าสามีเป็นคนเรื่อยเปื่อยเนี่ยจะทำยังไงดีพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะในยะหนึ่งก็คือว่ายังไงก็ตามแต่นะโน้มน้าวสามีให้มาฟังศาสนาครับค่อยๆทีละขั้นทีละขั้นทีละตอนเพราะไอ้ตอนแรกเนี่ยปัญหาที่เกิดตรงเนี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มชีวิตคู่ครับจริงไหมครับถ้าเริ่มชีวิตคู่แบบมีศาสนาเนี่ยนะปัญหานี้ไม่เกิดแต่เป็นเพราะเราเองเนี่ยเราเริ่มต้นกับเขาเราเองก็คงจะเรื่อยเปื่อยมาเหมือนเขานี่แหละแต่มาตอนหลังอัลฮัมดุลิลละห์หูตาสว่างขึ้นพอมีอายุมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่สามีเองก็ยังไม่ได้กลับมาทำไงก็ต้องโน้มน้าวต้องพยายามนะนะครับใช้วิธีการในการที่จะเปิดซีดีให้เขาฟังบ้างห
รือในขณะที่เขาอะไรแหละอยู่เพลินๆเนี่ยเปิดเสียงเรื่องศาสนาให้เขาฟังบ้างครับหรือบางทีชวนเนี่ยภรรยาเนี่ยมันต้องใช้วิธีการตรงนี้หน่อยชวนไปฟังบรรยายนะครับชวนไปเข้ากิจกรรมเรื่องศาสนาครับไปทีละขั้นทีละตอนแล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่ดีๆนะครับที่จะมานั่งพูดคุยมาเยี่ยมมาเยียนกันมันก็มีหลายๆกรรมวิธีแหละในการที่จะต้องพยายามเนี่ยพยายามในการที่นินนาซีห้าแล้วก็หล่อหลอมคนๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีไม่ง่ายเลยนะอาจารย์เพราะว่าที่ผมได้รับโทรศัพท์มานี่ก็แบบนี้อาจารย์ถามว่าละหมาดไหมละหมาดครบไหมครบแต่ว่าละหมาดเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับนกละหมาดเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับไก่เนี่ยอาจารย์ใช้เวลาอยู่กับนกใช้เวลาอยู่กับไก่แต่ถามว่าละหมาดไหมละหมาดแต่มันหมดเวลามันหมดไปเรื่องกับเรื่องที่มันเสียดายนะถามว่าจะทำยังไงดีนี่ก็ต้องหาวิธีหลายๆอย่างครับให้เขาได้มีความซาบซึ้งกับศาสนาจะวิธีไหนก็ได้และเขาก็จะเปลี่ยนได้นะทำดูเลยเนี่ยเปิดโทรทัศน์ในการสิทธิกินให้ดูกันแล้วกันดูไปด้วยกันดูไปมองหน้าไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองเปิดเจอฮะดีษของเชคอัลบานีพอดีนะที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้เนี่ยตัวอรดุลอามาลยามุลคามิสยามุลอิสเนนวยามุลคามิสวะอูฮิบวะไอยุรดาอามาลีวะอานาซออิมุนนะก็คือการงานต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำเสนอนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสครับผมฉันก็ชอบในการที่งานของฉันสูงนำเสนอในสภาพที่ฉันกำลังถือศีลอดครับฮะดีษบทเนี่ยเชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับอันเนี้ยผมให้พี่น้องได้อะไรล่ะได้รับทราบว่ายังมีเชคบางท่านยังมีอุลามะบางท่านนะครับที่ได้พูดเอาไว้นะครับส่วนรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับมีรีวายะห์ของท่านชัวบะห์ที่บอกว่าถูกถามเกี่ยวกับวันถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสฟะซะกัตนาอันซิกริลฮามิสลัมมานูรอฮูวะห์มันเราก็เงียบไม่ตอบว่าไม่ขอตอบว่าวันพระรหัสร่วมด้วยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องคุมเครือ มันก็อาจจะมีข้อขัดแย้งกันในรายการหะดีษนะฮะแล้วแต่ใครที่จะอะไรล่ะจะศึกษายังไงนะครับก็ต้องเดี๋ยวลองดูรายละเอียดให้ลึกอีกนิดนึงวันนั้นที่ผมคุยกับเชคผมก็ยกหะดีษที่อาจารย์ยกตอนแรกว่าถือว่าการงานจะถูกยกขึ้นวันตามพิธีท่านก็บอกอาทิตย์นี้ใช่แต่ว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันกับการถือสวดในวันพระรหัสผมก็หยุดไปแค่นั้นครับครับผมครับผมนะฮะอาจารย์ครับถามมาครับบอกว่าไปนมาฟัดดูเนี่ยครับหลังจากนมาฟัดดูแล้วก็จะเป็นการนมาจนาซะแต่ปรากฏว่าเขาเอามายิดเนี่ยมาตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็นมาฟัดดูในโดยที่มายิดเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าก็เป็นการสุญูต่อหน้ามายิดอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับพี่น้องความจริงแล้วเนี่ยซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาละหมาดจะนาซากันที่ลานละหมาดสนามข้างๆมัสยิดลานของมัสยิดครับเขาจะละหมาดส่วนใหญ่จะละหมาดที่นั่นครับแต่ใครทำแบบนั้นเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์ผมจำได้ว่า ตอนที่คุณพ่อของเชคครับเชคเสียเนี่ยนะครับนะครับผมเองก็ได้ร่วมไปละหมาดด้วยตอนนั้นละหมาดที่กลางสนามครับกลางสนามที่ลานละหมาดมัสยิดที่มะกอกน้อยเนี่ยซึ่งก็มีเสียงพูดคุยกันพอสมควรคือเขาก็จะบอกว่ามัสยิดมีทำไมไม่ละหมาดแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยใครที่จะมาละหมาดที่สนามแล้วในสมัยนบีมีมัสยิดไหมมีแล้วทำไมนบีไม่เข้าไปละหมาดมัสยิดครับผมนะครับตรงเนี้ยก็เอาละเอาเป็นว่าให้เรารู้เอาไว้ว่าส่วนใหญ่การละหมาดจะนาซาในสมัยนบีเนี่ยเขาละหมาดกันนอกมัสยิดครับไม่ใช่ละหมาดกันในมัสยิดแต่การละหมาดในมัสยิดก็ยังมีการปฏิบัติจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับซึ่งไม่ได้มีข้อโต้แย้งครับไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอนุญาตไหมที่จะให้ละหมาดกันในมัสยิดครับผมสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คืออนุญาตในการที่จะละหมาดญะนาซะห์กันที่มัสยิดครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอามายัดเนี่ยไปตั้งไว้ข้างหน้าก่อนเอาไปตั้งไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็มีการละหมาดกันข้างหน้าตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อุลามามีการขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่ผมเห็นด้วยว่าให้เอามายัดเนี่ยตั้งไว้ข้างนอกก่อนครับผมเพราะอะไรมันมีหะดีษอยู่บทนึงนะถ้าวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วในรายงานของอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่าลาตุซัลลูอิลัลกุบูรวะลาตัจลิซูอะลัยฮา
ท่านทั้งหลายอย่าได้ละหมาดหันไปทางอุโบสถ์ครับแล้วอย่าไปนั่งบนหลุมฝังศพครับเข้าใจมั้ยหมายถึงละหมาดเฝ้าดูนะไม่ใช่ละหมาดญะนาซะห์นะครับละหมาดญะนาซะห์ยังไงก็ต้องมีมารยาทอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับทีนี้ประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ดูหะดีษนี้ให้ดีแล้วเนี่ยจะเห็นว่านบีห้ามไม่ให้ละหมาดไปที่ทางกุโบสถ์เพราะในนั้นมันมีหลุมและในหลุมมีอะไรอยู่มีศพอยู่ใช่ไหมถ้าตรงนั้นเนี่ยเลิกทำกุโบสถ์ไปแล้วเนี่ยก็สามารถละหมาดตรงนั้นได้ครหมายถึงว่าศพย่อยสลงสลายไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุประเด็นมันมีมายัดอยู่อยู่ในฝังอยู่ในดินนี่มายัดเนี่ยมันได้ฝังในดินแต่ขึ้นมาตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะไม่หนักไปกว่าใช่เพราะนั้นผมเห็นด้วยกับอุลามะบางท่านที่บอกว่าไม่อนุญาตในการที่จะทำแบบนี้เอามายัดเนี่ยเอาไปตั้งไว้ข้างนอกก่อนเพื่อเรามุ่งตรงไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะได้ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับในส่วนที่เป็นมายัดขนาดละหมาดเนี่ยหันหน้าไปทางกุโบสถ์เนี่ยยังเป็นสิ่งที่นบีห้ามเอาไว้เลยและสัมมาหาอะไรกับการที่ละหมาดแล้วหันหน้าไปสู่มายัดตรงๆครับผมครับผมมีนะครับต้องพักในการกันสักครู่ในช่วงที่สองครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันช่วงที่สามช่วงสุดท้ายของซิดดีกีครับSit the key.